สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับมารีวิวพินโป่งนะครับวันนี้นะครับเป็นพินโป่งไม้มะค่านะครับเป็นหัวหน้านะครับเฮ้ยผมลืมติดโน้ตนะครับเดี๋ยวผมติดโน้ตนะครับเป็นโป่งตัวนี้นะครับสำหรับเล่นฝึกครับก็เป็นงานไม้ชิ้นเดียวนะครับผมนะครับก็ออกจากโรงงานนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นโป่งนะครับเดี๋ยวผมตั้งสายก่อนเด้อเราจะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับเอาเป็นหลักสายที่1เป็นเสียงมีสายที่2นับมาช่องที่5นะครับมันจะมีตัวโน้ตบอกด้วยว่าเป็นตัวมีนะครับดีดลงให้เป็นเสียงเดียวกันกับสายที่1สายเบานะครับThank you.
ตลาดศึกนะครับผมก็ลายกรงลางลายเตยพม่าอะไรประมาณนี้ครับเราก็สามารถเอามาฝึกนะครับลายพื้นฐานนะครับก็ได้ยากนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นลายง่ายๆนะฮะลาไปก่อน